วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสบทที่21สิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์หลังจากปีนลงมาจากกำแพงกระเบื้องเคลือบแล้วบรรดานักเดินทางก็พบกับภูมิประเทศที่ไม่ถูกใจนักเต็มไปด้วยหลุมและหนองบึงแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าสูงรกยากที่จะเดินทางไปไกลโดยไม่ตกลงไปในหลุมโคลนได้เพราะหญ้าหนาเสียจนบังตาหมดยังไงก็ตามเมื่อหาทางไปอย่างระมัดระวังก็ไปได้อย่างปลอดภัยจนถึงพื้นดินแข็งๆแต่ที่นี่ภูมิประเทศดูเป็นป่ามากกว่าเดิมเสียอีกและหลังจากเดินทางมายาวนานและเหนื่อยอ่อนผ่านสุมทุ่มพุ่มไม้ก็ไปถึงยังป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่กว่าและแก่มากกว่าที่เคยพบมาถูกใจป่านี้จริงๆสิงโตประกาศมองไปรอบๆด้วยความร่าเริงฉันไม่เคยเห็นที่สวยๆอย่างนี้มาก่อนเลยดูมืดๆแฮะอุลไลกาพูดไม่เลยสิงโตตอบฉันอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตดูสิใบไม้แห้งใต้เท้าเธอเนี่ยอ่อนนุ่มและตะไคร่จับต้นไม้แก่นั่นก็เขียวและสวยเสียเหลือเกินไม่มีสัตว์ป่าใดจะมีบ้านที่ดีไปกว่านี้แน่ๆบางทีจะมีสัตว์ในป่านี้แล้วก็ได้นะโดโรธีพูดฉันคิดว่าต้องมีสิงโตตอบแต่ฉันก็ไม่เห็นที่ไหนสักตัวพวกเขาเดินผ่านป่าเข้าไปจนมืดไปต่อไม่ได้โดโรธีกับโตโต้และสิงโตจึงนอนลงหลับไปส่วนชายตัดไม้ดีปลูกกับหุ่นไล่กาก็เฝ้าอยู่อย่างปกติเมื่อถึงเวลาเช้าพวกเขาก็เริ่มต้นเดินทางกันอีกก่อนที่จะไปได้ไกลก็ได้ยินเสียงหึมหึมหนักๆประหนึ่งเสียงร้องของสัตว์ป่าจำนวนมากโตโต้คลางหงิงหงิงนิดหน่อยแต่ไม่มีใครตกใจและเดินต่อไปตามทางเดินจนกระทั่งถึงที่โล่งในป่าซึ่งมีสัตว์ทุกชนิดหลายร้อยตัวจับกลุ่มอยู่มีเสือช้างหมีม้าป่าหมาจิ้งจอกและสัตว์ร้ายอื่นๆทั้งหมดตามประวัติศาสตร์ธรรมชาติโดโรธีกลัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่สิงโตอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นกำลังประชุมกันอยู่และมันสังเกตจากเสียงคำรามเสียงขู่ว่าคงจะมีปัญหามากขณะที่มันพูดอยู่นั้นสัตว์ป่าหลายตัวก็เห็นมันเข้าและที่ประชุมก็เงียบกริบทันทีราวกับต้องหมดเสือตัวใหญ่ที่สุดเข้ามาหาสิงโตและโค้งให้พร้อมกับพูดว่าขอต้อนรับโอ้ราชาแห่งสัตว์ท่านมาในเวลาเหมาะที่จะสู้กับศัตรูของเราและนำสันติสุขมาสู่มวลสัตว์ในป่าอีกครั้งหนึ่งมีปัญหาอะไรเหรอสิงโตถามเบาๆเราทั้งหมดถูกคุกคามเสือตอบโดยศัตรูดุร้ายที่เข้ามาในป่าเมื่อเร็วๆนี้มันเป็นสัตว์ใหญ่มหึมาที่สุดเหมือนแมงมุมยักษ์ที่มีตัวใหญ่เท่าช้างและขายาวเท่าลำตัวต้นไม้มันมีขายาว8ขาและเมื่อเจ้าสัตว์ร้ายนี้คลานผ่านป่ามันจะจับสัตว์ด้วยขาและลากเข้าปากไปมันกินเหมือนแมงมุมกินแมลงวันไม่มีใครในพวกเราจะปลอดภัยได้ถ้าเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่พวกเราเรียกประชุมก็เพื่อตัดสินว่าจะรักษาตัวเองกันอย่างไรตอนที่มันผ่านเข้ามาสิงโตคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งมีสิงโตอื่นๆในป่านี้บ้างไหมมันถามมีอยู่บ้างแต่เจ้าสัตว์ร้ายกินมันหมดแล้ว
นอกจากนี้ก็ไม่มีสัตว์ใดในป่าใหญ่โตและกล้าหาญเท่าท่านเลยถ้าฉันปราบเจ้าศัตรูร้ายนี้ได้เธอจะเชื่อฟังและยอมรับฉันเป็นราชาแห่งป่านี้ไหมสิงโตถามเรายินดีที่จะทำเช่นนั้นเสือตอบและสัตว์ตัวอื่นๆทั้งหมดก็คำรามคลื่นคลันว่าเราจะทำตามเจ้าแมงมุมยักษ์ของเธออยู่ไหนล่ะตอนเนี้ยสิงโตถามขึ้นทางโน้นทางต้นโอ้เสือพูดแล้วชี้ด้วยเท้าหน้าของมันดูแลเพื่อนฉันไว้ให้ดีสิงโตพูดฉันจะไปสู้กับเจ้าสัตว์ร้ายนั้นทันทีมันกล่าวลาบรรดาสหายแล้วเดินไปสู้ศัตรูอย่างภาคภูมิใจแมงมุมยักษ์กำลังนอนหลับอยู่เมื่อสิงโตมาพบมันมันน่าเกลียดยิ่งนักจนฝ่ายตรงข้ามเงยจมูกขึ้นอย่างขยักขยแยงขามันยาวอย่างที่เสือบอกและตัวมันก็เต็มไปด้วยขนหยาบๆสีดำมันมีปากใหญ่มีฟันคมยาวเป็นแถว1 ฟุตแต่ส่วนคอที่อยู่ระหว่างหัวกับลำตัวอ้วนกลมนั้นดุคอดกิ่วราวเอวมดตะหน่อยและนี่เองทำให้สิงโตได้แนวคิดว่าจะโจมตีเจ้าสัตว์ร้ายนั้นอย่างไรดีที่สุดสิงโตรู้ดีว่าจะสู้กับมันตอนหลับได้ง่ายกว่าตอนที่ตื่นเจ้าสิงโตกระโดดพลวดลงบนหลังเจ้าสัตว์ร้ายพอดีและแล้วด้วยอุ้งตีนอันหนักเต็มไปด้วยเล็บคมก็ตะปบลงฟาดหัวแมงมุมหลุดออกมาจากตัวเมื่อกระโดดลงมาสิงโตจ้องดูจนกระทั่งร่างยาวนั้นหยุดกระดิกจนรู้ว่ามันตายแน่แล้วเจ้าสิงโตกลับไปยังที่โล่งตรงที่สัตว์ป่าคอยอยู่และพูดอย่างภูมิใจว่าพวกเธอไม่ต้องกลัวเจ้าศัตรูอีกต่อไปแล้วครั้นแล้วสัตว์ป่าก็โค้งให้สิงโตในฐานะราชาและสัญญาว่าจะกลับมาปกครองทันทีที่โดโรธีเดินทางกลับแคนซัสโดยปลอดภัยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ